โตโต้ถามรัฐธรรมนูญปราบโกงหรือปราบใครกรณีศาลตัดสินชอบพรรณิกามองเรื่องจริยธรรมให้องค์กรวางมาตรฐานตรวจสอบภายในได้มองไม่ควรจะมีกฎหมายลงโทษย้อนหลังวันนี้21กันยายน66ที่รัฐสภานายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลพร้อมส.ส.พรรคก้าวไกลแถลงข่าวกรณีศาลฎีกาพิพากษานางสาวพรรณิกาวานิชอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่และผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตว่าจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ตนเองและเพื่อนผู้แทนราษฎรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงมาแถลงต่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนในฐานะผู้แทนราษฎรที่เคยอภิปรายเรื่องหลักยุติธรรมรวมถึงโครงสร้างประเทศที่ใช้นิติสงครามเข้ามาดำเนินการกับนักการเมืองคำถามคือปราบโกงหรือปราบใครนี่คือสิ่งที่ผมถามในวันนี้เพราะแต่เนื้อแท้แล้วเราพบว่ามันคือปัญหาที่แฝงอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงที่ได้สร้างกลไกใหม่ไว้จัดการนักการเมืองนั่นคือมาตรฐานทางจริยธรรมโดยกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ทำหน้าที่ไต่สวนกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจะสูงส่งแค่ไหนเราไม่ทราบส่งผลให้ส.ส.ส.ว.และรัฐมนตรีอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมนี้ด้วยและมีสิทธิ์ที่จะไปออกมาตรฐานขององค์กรของตนเองขึ้นมานายปิยรัตน์กล่าวนายปิยรัตน์กล่าวต่ออีกว่าปัญหาจึงเกิดขึ้นเมื่อส.ส.ส.ว.และรัฐมนตรีมีปัญหาข้อพิพาทใดๆก็ตามเรื่องจริยธรรมในตัวบทกฎหมายแล้วไม่ได้จบเพียงแค่องค์กรนั้นหรือคณะนั้นที่จะดำเนินการเอาผิดทางวินัยทางจริยธรรมภายในองค์กรของตนเองแต่กลับให้อำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา235หรือวรรค3วรรค4ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระใช้ในการวินิจฉัยส่งเรื่องต่อหรือดำเนินการวินิจฉัยเอาผิดกับนักการเมืองเหล่านั้นได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหามากมีทั้งปัญหาในเรื่องความไม่ได้สัดส่วนของความผิดการลงโทษรวมถึงการลงโทษซ้ำซ้อนพูดง่ายๆว่ามีโทษทางการเมืองไปแล้วแต่ก็ยังมีโทษตัดสิทธิ์ย้อนหลังไปอีกปัญหาอยู่ที่เราใช้มาตรฐานจริยธรรมองค์กรอิสระมาใช้กับนักการเมืองซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต่อไปนี้เราจะต้องตั้งคำถามกับองค์กรอิสระด้วยว่าในอดีตนั้นเคยผิดจริยธรรมหรือไม่ดังนั้นต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างแท้จริงเพราะความผิดของคุณพนิกาถ้าเราดูดีดูดีเป็นความผิดที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองและยังมีรายละเอียดซับซ้อนกว่านั้นมากผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเพราะไม่ได้ปราบโกงจริงๆแต่กลับเปิดโอกาสให้มีการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลั่นแกล้งทางการเมืองรวมถึงการใช้ให้เป็นเครื่องมือในการปราบนักการเมืองที่เขาเรียกว่านักการเมืองที่ไม่ยอมจำนนนักการเมืองที่ไม่ยอมอยู่เป็นสยบยอมอยู่ภายใต้กฎหมายนี้นายปิยรัตน์กล่าวขณะที่นายอนุสรแก้ววิเชียรส.ส.นนทบุรีกล่าวว่าขอชี้แจงในฐานะส่วนตัวตนเองถือว่านางสาวพรรณิกาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่อยากชวนให้ช่วยกันคิดว่ามาตรฐานจริยธรรมส.ส.มันย้อนกลับไปก่อนที่เขามาเป็นส.ส.หรือไม่พฤติกรรมตั้งแต่สมัยประถมศึกษามัธยมศึกษาสามารถนำมาใช้ในขณะที่เขาเป็นส.ส.ได้หรือไม่นอกจากนี้การกระทำที่เขาพ้นส.ส.ไปแล้วความผิดเหล่านั้นยังตามผิดตรงตัวเขาไปอยู่ด้วยเรื่องนี้จะยึดโยงไปถึงอนาคตและอดีตหรือไม่หากกฎหมายฉบับนี้ย้อนไปถึงตัวพวกท่านเองแน่ใจหรือไม่ว่ายุติธรรมเพียงพอด้านนางสาวศศินันท์ทำนิธินันท์ส.ส.กทม.ระบุว่าหลักการกฎหมายไม่ควรจะมีกฎหมายลงโทษย้อนหลังซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องการไม่ได้สัดส่วนของการลงโทษและการกระทำความผิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดูโทษที่ได้รับเรียกได้ว่าการตัดสิทธิทางการเมืองหากเราเทียบกฎหมายอาญาโทษเทียบเท่าการประหารชีวิตเป็นอัตราโทษที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายปิยบุตรออกมาโพสต์ว่าพรรคก้าวไกลไร้น้ำใจไม่แสดงท่าทีต่อกรณีคำพิพากษาของนางสาวพรรณิกาและออกมาแสดงความเห็นช้าเพราะเหตุใดนั้นนายปิยรัตน์กล่าวว่ากรณีที่นายปิยบุตรมีความเห็นนั้นเป็นคุณูปการในการตั้งคำถามกับพรรคการเมืองต้องเรียนว่าในนามของพรรคได้มีการแถลงข่าวไปแล้วในทางสาธารณะผ่าน Facebook Fanpage ของพรรคเมื่อเช้านี้ส่วนการแถลงนี้ไม่ได้แถลงในนามพรรคพอเราไม่ต้องการมองว่านี่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลอยากให้เป็นเรื่องของประเด็นที่สังคมตั้งคำถาม
และเป็นหน้าที่ของส.ส.ทุกคนควรตั้งคำถามเพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาของนักการเมืองทุกคนรวมถึงการวางบรรทัดฐานของรัฐธรรมนูญด้วยนายปิยรัตน์ยอมรับว่าพรรคก้าวไกลได้มีการปรึกษาหารือกันเป็นการภายในแต่ไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นได้ในทันทีเมื่อวานนี้เนื่องจากมีการประชุมสภาวันนี้จึงเป็นการเริ่มต้นพูดถึงเรื่องนี้ส่วนได้คุยกับนางสาวพนิกาหรือยังนายปิยรัตน์บอกว่าส่วนตัวของตนยังไม่ได้คุยและเชื่อว่าพรรคก้าวไกลได้มีการพูดคุยแล้วเมื่อถามว่าในบทบาทของนิติบัญญัติจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนายปิยรัตน์กล่าวว่าตามที่นายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.พรรคก้าวไกลได้นำเสนอให้มีการแก้ไขหรือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราเสนอให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงส่วนความเห็นหากมองว่าการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมในลักษณะนี้มีความรุนแรงมากไปมีความเห็นว่าควรให้อำนาจใครในการตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมืองนายปิยรัตน์กล่าวว่าความจริงแล้วการกระทำผิดวินัยหรือจริยธรรมมีกฎหมายอื่นใช้บังคับอยู่รวมถึงองค์กรต่างๆก็จะมีกลไกภายในของตัวเองที่ใช้บังคับเช่นกรณีสวที่มีการตรวจสอบจริยธรรมกันเองซึ่งตนเองมองว่าศาลไม่ควรจะเป็นผู้มาชี้ผิดชี้ถูกเพราะมาตรฐานทางจริยธรรมไม่ใช่เรื่องผิดถูกที่จะสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายหรือศาลมาตัดสินชี้ถูกชี้ผิดเรื่องจริยธรรมไม่ใช่เรื่องผิดถูกหากให้มีการวินิจฉัยกันเองภายในว่าผิดหรือไม่ผิดจริยธรรมแต่เมื่อไหร่ที่ตั้งข้อสงสัยมันมีกฎหมายรองรับอยู่เช่นการวินิจฉัยว่าผิดวินัยร้ายแรงแล้วความผิดนั้นไม่เป็นข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกฟ้องก็สามารถไปร้องศาลปกครองเพื่อให้วินิจฉัยในขั้นตอนการไต่สวนหรือสืบสวนวินัยร้ายแรงว่าลงโทษผิดตามกฎหมายหรือหน้าที่หรือไม่ผมเชื่อว่าองค์กรทุกองค์กรมีหน่วยงานที่มาชี้ผิดชี้ถูกในเรื่องจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานในองค์กรตัวเองอยู่แล้วแต่เรื่องจริยธรรมไม่ใช่เรื่องที่จะเข้ามาชี้ผิดชี้ถูกโดยใช้กฎหมายเป็นมาตรวัดได้นายปิยรัตน์กล่าวส่วนมองว่าเป็นการเขียนเสือให้วัวกลัวหรือไม่นายปิยรัตน์มองว่าไม่ใช่การเขียนเสือให้วัวกลัวเพราะไม่ได้พุ่งเป้ามาที่พรรคก้าวไกลหรือคดีมาตรา112เท่านั้นแต่คำถามสำคัญก็คือกรณีทั่วไปที่ศาลเคยตัดสินโทษไปแล้วศาลฎีกาจะกลับมาเอาโทษนักการเมืองคนนั้นในภายหลังได้อีกหรือไม่ผมว่าไม่ใช่การเขียนเสือให้วัวกลัวเพราะไม่ได้พุ่งเป้ามาที่พรรคก้าวไกลเท่านั้นแต่นักการเมืองทุกคนต้องสำนึกว่ากฎหมายอยู่ในมือใครและจะใช้กฎหมายกับใครนายปิยรัตน์กล่าวBerbanggailah yang lahir di negara ThaiBerbanggailah negara Thai kita ada empat bahagian. Berbanggailah kita berlada tanah air di panggilan negara Thai. ยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีไอ้หนูมานี่กินข้าวหรือยังม
ะกรูดมะพร้าวส้มโอฟักแฝงแตงโมชัยโยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนใจแดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็นอยากแค้นเคยกูแดนไว้อย่างบากบั่นก่อนนั้นเคยแตกฉานสานเซนแม้กันนั้นยังรวมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาฝรั่งต่างชาติต่างแดนยังว่าดูถูกแค่ในความเป็นไทยอยากให้ฮักสามัคคีกันไว้เกิดบนแผ่นดินไทยละห่วมใจซอยเหลือเข้าซ้ำน้ำป่าอาหารฝนตกน้ำท่วมละผ้ากันจุนเจือน้ำใจพวกเข้าเลียเฟียเกิดมาอยู่ทินฐานละบ้านเกิดเมืองนอนทินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกเช้าSinning